เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำได้ทั้งทานศีลและภาวนามันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยรอดพ้นจากความโลภความโกรธความหลงได้นะคะถ้าเราทำได้อย่างนี้ในที่สุดเราก็สามารถบอกตัวเองได้ว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรจีรังมันเป็นอนิจจังทั้งนั้นนะคะไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเลยในที่สุดเมื่อมันมีเกิดมันก็ต้องมีแตกแล้วก็มีดับไปนะฮะเกิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกอย่างอ่ะเพราะนั้นเมื่อเรามีทุกข์เกิดทุกข์กับเราแล้วแล้วความทุกข์ก็เข้ามาในชีวิตเราแล้วแต่เดี๋ยวมันก็ต้องทำไมคะจางหายไปเมื่อเรามีสุขเราก็ได้รับความสุขชั่วขณะหนึ่งแต่ความสุขนั้นมันก็ไม่จีรังหรอกเดี๋ยวมันก็หมดไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นโดยปกติของมันอยู่แล้วมีอย่างเงี้ยมานานเหลือเกินแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะอะไรที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไปดับไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่มันจะจารึกอยู่ก็คือความดีกับความชั่วว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราทำเนี่ยเราทำดีหรือเปล่าถ้าทำดีความดีก็ปรากฏอยู่แต่ถ้าเราไปทำชั่วความชั่วมันก็ปรากฏอยู่มันสำคัญอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเปล่าถ้าเราปฏิบัติได้ดีปฏิบัติชอบความดีก็คงอยู่ต่อไปแม้ว่าเราตายไปแล้วมันก็ยังเป็นความดีอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ดีทำไม่ดีความไม่ดีเนี้ยก็จะจารึกอยู่อาจจะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่แม้ว่าเราตายไปแล้วเขาก็ยังก่นด่าอยู่เช่นที่เราเสียกรุงครั้งที่สองเพราะพระยาจักรีเป็นไงคะทรยศอะไรอย่างเงี้ยตายไปไม่รู้กี่สิบปีแล้วเขาก็ยังก่นด่ากันอยู่เพราะนั่นคือความไม่ดีที่ทำเอาไว้นะคะแต่ที่ครูเล่าให้ฟังว่าคนที่ทำความดีเช่นสร้างดวงไฟให้เราใช้จนทุกวันนี้คือเอดิสันถึงแม้ว่าเอดิสันจะตายไปนานแล้วเราก็ยังชื่นชมความดีของเขาอยู่เพราะฉะนั้นความดีหรือความชั่วมันจะคงอยู่แม้ตัวเราจะตายจากไปแล้วก็ตามนะคะเข้าใจเนาะทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้อริยสัจ4ท่านบอกว่านะคะอริยสัจ4คือทุกข์นิโรธและมรรคท่านบอกว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดอยู่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราต้องหาสาเหตุให้ได้ว่ามันมาจากอะไรแล้วก็ต้องหาทางในการดับทุกข์ให้ได้และท่านก็บอกว่าวิธีที่จะดับทุกข์ได้ดีที่สุดที่ชาวพุทธต้องถือไปปฏิบัติก็คือว่าให้ดำเนินชีวิตแบบมรรค8ถ้าเรายึดถือดำเนินชีวิตแบบมรรค8เนี่ยทุกคนก็จะพบกับความสุขขอให้ทำจริงๆทำจริงๆทั้ง8อย่างเนี่ยถ้าเราทำจริงๆให้ได้เราจะแก้ปัญหาของเราในเรื่องของความทุกข์ที่เราเกิดอยู่อ้าวลองดูจริงๆเรียนแล้วแต่อยากให้เราทบทวนว่าเราทำได้จริงหรือเปล่าสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบ
ทำอะไรเนี่ยต้องใช้สติปัญญาใช้ปัญญาในการพิจารณาอย่าลำเอียงอย่าเข้าข้างตนเองนะคะเพราะนั้นถ้าเรานะเห็นความจริงให้ได้นะมองเห็นความจริงไม่อคติไม่ลำเอียงนะพิจารณาอย่างมีเหตุมีผลนะคะนี่ก็ต้องอาศัยสติปัญญาความคิดต่างๆของเราในการพิจารณาให้รอบคอบสัมมาสังกัปปะก็คือความดำริชอบใช่ไหมคิดใคร่ครวญไตร่ตรองในทางที่ถูกต้องเจรจาชอบพูดแต่ในสิ่งที่ดีๆนะคะเป็นไปได้ไหมว่าไอ้คำพูดหยาบคายที่เราเคยใช้อยู่เนี่ยบางทีเราพูดหยาบคายหรือพูดไม่เพราะเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาว่าใครแต่คนอื่นฟังแล้วเขาคิดว่ามันไม่ดีมันก็เกิดปัญหาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราทำสมัยได้ไหมเวลาจะพูดอะไรเนี่ยเอาแต่ของจริงพูดในสิ่งที่เป็นจริงพูดเพราะๆอย่าไปพูดว่าใครอย่าว่าร้ายใครไม่ต้องใส่สีตีไข่อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมทำการงานชอบชอบในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าชอบทำแต่ถูกต้องคำว่าถูกต้องนั่นเองภาษาพระนะทำงานในที่สุจริตนั่นเองนะคะเลี้ยงชีวิตชอบนะคะก็ดำเนินชีวิตเลี้ยงชีวิตอย่างปกติสุขให้ได้ตรงนี้นะคะทำอาชีพที่มันสุจริตและดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องมีความเพียรนะพุทธศาสนาจะสอนเสมอว่าเราต้องมีความเพียรมีความอดทนเพราะว่าการมีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่มีใครหรอกที่จะสบายโรยด้วยกลีบกุหลาบโดยไม่มีปัญหาอะไรเลยมันต้องมีปัญหานะคะไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอยู่เสมอแหละแต่เรารู้จักที่จะแก้ปัญหาได้ไหมนะฮะบางทีเราลำบากยากจนเราก็ต้องมีความเพียรพยายามแล้วเราก็จะพบกับความสำเร็จนะคะคือรู้เท่าทันนะคะสัมมาสติก็คือรู้เท่าทันในเหตุการณ์อย่าหลงผิดทำความชั่วไม่ว่าทางกายวาจาใจนะคะอย่าไปหลงผิดนะคะสัมมาสมาธิเจริญญาณนะคะนั่นก็คือนั่งสมาธิเจริญญาณนะคะนะถ้าเราทำตัวอย่างนี้มีชีวิตอยู่อย่างนี้ได้เราก็จะพบกับการแก้ปัญหาในเรื่องของความทุกข์ได้ถ้าเราเป็นพนักงานนะคะถ้าเราได้รับมอบหมายงานต้องปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริตและยึดกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรนะคะจริยธรรมของพนักงานเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยจะเห็นว่านะคะจากหลักธรรมต่างๆที่เราเรียนรู้มาเนี่ยพอสรุปได้ว่าพนักงานเนี่ยควรจะมีจริยธรรมดังนี้ก็คือ 1. ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะยังไงเวลาเจ้านายมอบหมายงานอะไรให้ทำเนี่ยต้องตั้งใจทำนะฮะต้องตั้งใจทำงานบางอย่างง่ายงานบางอย่างอาจจะยากเราก็ต้องอดทนและตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะคะซื่อสัตย์สุจริตตัวซื่อสัตย์และสุจริตเนี่ยเป็นตัวที่มีความสำคัญมากแม้กระทั่งในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของเราเนี่ยเราก็เน้นตัวนี้มากว่าเป็นตัวคุณลักษณะพึงประสงค์ที่ต้องฝึกให้แก่เยาวชนเนี่ย
เป็นอันดับสองรองจากความรักชาติถ้าเราไปดูหลักสูตรแกนกลางเนี่ยจะเห็นเขียนไว้เลยข้อที่หนึ่งรักชาติศาสตร์กษัตริย์ข้อที่สองมีความซื่อสัตย์เงี้ยนะคะนี่แปลว่าเป็นเรื่องสำคัญที่คนควรจะมีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะเพราะนั้นพนักงานจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีตัวนี้แล้วก็โรงงานต่างๆแม้กระทั่งบริษัทเนี่ยก็เน้นตัวนี้มากถ้าใครที่ส่อความไม่ซื่อสัตย์ดูท่าว่าจะทุจริตแล้วก็ไม่มีบริษัทไหนเลี้ยงนอกจากราชการ นะหมายความว่าบริษัททุกบริษัทถ้าใครที่ส่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพราะดูท่าว่าจะไม่สุจริตเนี่ยเขาฟาดฟันทันทีอ่ะไม่มีทางที่เขาจะเอาอยู่ต่อแต่ข้าราชการบางทีก็หลบๆอยู่นะคะเพราะบางทีก็ไม่รู้ถ้ารู้และถ้าหากสอบสวนแล้วมีความจิตผิดจริงโดนไล่ออกแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกข้อหนึ่งต้องเคารพกฎระเบียบข้อบังคับถือว่าเรื่องสำคัญนะถ้าใครไม่อยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับมันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้นะคะเป็นเรื่องสำคัญสมานฉันท์อดทนอดกลั้นก็คือถ้าพนักงานทะเลาะกันเนี่ยบางบริษัทไล่ออกทั้งคู่นะคะงานนี้เราต้องช่วยกันประหยัดยุคนี้บริษัทไหนก็เหมือนกันนั้นก็จะเห็นว่าต้องช่วยบริษัทเขาประหยัดนะคะแม้กระทั่งในวงราชการเราเนี่ยอย่างมหาวิทยาลัยเราเนี่ยจริงๆแล้วเราก็พูดกันมาตลอดว่าพนักงานเจ้าหน้าที่และอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยต้องช่วยกันประหยัดนะทรัพย์สินของทางราชการเช่นปิดไฟก่อนออกจากห้องปิดแอร์ปิดไฟปิดพัดลมก่อนออกจากห้องนะประหยัดน้ำประหยัดไฟไม่ใช้น้ำสิ้นเปลืองนะคะอะไรต่างๆเนี่ยเราก็บอกกันมาตลอดแต่ทำได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นพนักงานบริษัทนี่เขาเอาแน่นะคะเพราะมันหมายถึงว่าเขาได้กำไรน้อยลงนะคะต้องพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะทำงานที่ไหนก็ตามต้องรู้จักพัฒนาตัวเองนะคะเพิ่มพูนความรู้ต่างๆของเราเองเรียนต่อหรืออบรมก็แล้วแต่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนางานนะคะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าเราไม่พัฒนาเราก็อยู่ยากเราต้องทำงานให้ดีที่สุดเพื่อให้เจ้านายเห็นว่าเขามอบหมายงานไม่ผิดและคราวต่อไปเขาก็มอบหมายเราอีกแปลว่าเขาเห็นคุณค่าของเราแต่ถ้าหากว่าทำงานไปเช้าชามเย็นชามเจ้านายก็ไม่มอบหมายงานอะไรให้เราทำเลยก็แปลว่าเราไม่มีคุณค่าในสายตาเจ้านายแย่ เลยนะคะเพราะนั้นทำงานในองค์กรบริษัทต่างๆเนี่ยเขาต้องขยันหมั่นเพียรแข่งขันกันทำงานเพื่อให้เข้าตาเจ้านายนะคะถึงจะมีความเจริญก้าวหน้าทีนี้ถ้าเราเป็นลูกน้องเนี่ยง่ายๆจำยังไงถ้าเราเป็นพนักงานคนงานอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นพานโรงหรือเป็นลูกจ้างทำงานสวนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคิดง่ายๆเลยถ้าทำงานที่ไหนก็ตามเริ่มทำงานก่อนเจ้านายเสมอไม่ใช่ให้เจ้านายมารอต้องทำงานก่อนถ้าเราเป็นพนักงานที่ไหนก็ต้องไปก่อนนะคะ